ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่านานาไรบินาเล่าโมเมนต์สำคัญเมื่อเวหัวหน้าครอบครัวกลับถึงบ้านอเล็กซ์เรนเดลจัดเต็มบรรยายออนไลน์ฟรีเรื่องธรรมชาติณนงเล่าประสบการณ์เฉียดตายหลังกินน้ำยาล้างเครื่องเงินเก่งล่วงหน้า6สาขาสำคัญเวทีออสการ์ครั้งที่93ก่อนรู้ผลเช้าวันจันทร์อิลฮุนอดีตสมาชิก B2B ยอมรับซื้อและเสพกัญชามากกว่า3ปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับตอนนี้ได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะฮะอยู่กับจีน่าแล้วก็ผมญี่ปุ่นที่นี่ Inside News Tonight ครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางเลยนะคะที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ค่ะวันนี้ข่าวบันเทิงของเรานะคะยังคงอัดแน่นเช่นเคยนะคะมีทั้งบันเทิงไทยแล้วก็บันเทิงต่างประเทศครับผมมีเรื่องราวของโควิด-19ที่เราจะมาอัปเดตกันด้วยเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่ามีคนบันเทิงหลายคนได้กลับบ้านแล้วนะคะใช่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะและข่าวแรกของเรานะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ปลื้มสำหรับครอบครัวของอาต้อยเศรษฐานะครับเพราะว่าล่าสุดในหลวงและสมเด็จพระราชินีมีการพระราชทานแจกันดอกไม้แล้วก็กระเช้าให้กับอาต้อยเศรษฐาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทานให้กับอาต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาติที่กำลังเข้ารับการรักษาหลังจากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19ลงปอดครับโดยอาต้อยได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทานเยี่ยมอาการป่วยของข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาศิรฉายาและครอบครัวครับข้าพระพุทธเจ้าในนามของนายเศรษฐาศิรฉายาและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระราชทานแจกันดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมพระราชทานในครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับอาการอาต้อยตอนนี้คุณหมอก็มีการให้ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่อยู่ในปอดนะครับแล้วก็ผลกระทบกับเชื้อมะเร็งเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่มีตอนนี้นะครับก็รักษาตามอาการหวังว่าอาต้อยเนี่ยจะอาการดีขึ้นนะครับผมใช่แล้วนะคะแล้วก็อาเปียกตอนนี้ก็ยังคงปลอดภัยอยู่ไม่พบเชื้อโควิด-19แต่อย่างใดนะคะครับมาต่อกันที่สาวคนนี้นะคะสาวหมอลามบัวผันทางโสนั่นเองต้องบอกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ระลอกใหม่นี้นะคะหรือเขาเรียกว่าเป็นระลอกที่3นี่แหละก็ทำเอาคนบันเทิงหลายคนได้รับผลกระทบนะฮะรวมถึงเธอด้วยแล้วก็คณะหมอลำทั้งหมดลำบากมากๆนะพี่ปุ่นบอกว่างานเนี่ยหายเกลี้ยงเลยละค่ะกำลังจะตั้งตัวได้นะคะแต่ก็โดนโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่อีกเต็มๆค่ะสำหรับบัวผันทางโสนนะคะทำเอาตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่างานหายเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักงานเดียวยอมรับค่ะว่าสงสารน้องๆในทีมที่ต้องกลับไปอยู่บ้านกันก่อนส่วนตัวเนี่ยก็มีเครียดๆนะคะกินข้าวไม่ลงอยากให้สถานการณ์นั้นกลับมาดีขึ้นเร็วๆค่ะแคนเซิลหมดเลยเกลี้ยงเลยเหลือแต่ที่จะพาเขาที่เขามาจำเราก็คือแบบถ้างานจะพาไหนที่มาจำหนักๆมาเขาก็เลื่อนเป็นประมาณปี65เนี่ยก็คือข้ามไปอีกประมาณปีหนึ่งสองปีเลยใช่ไหมครับข้ามไปอีกปีหนึ่งแสดงว่าตอนนี้คิวงานก็คือเป็นศูนย์เลยใช่ไหมครับคิวงานตอนนี้เป็นศูนย์เลยตอนแรกก่อนที่จะมีโควิดอย่างเงี้ยครับแม่งานเยอะแค่ไหนอะไรยังไงครับตอนนั้นมันงานเรามันก็เทศกาลมันก็เต็มเดือนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับมันก็ปกติอยู่แล้วเพราะว่าคือทุกคนอ่ะจะมาจะลืมตาอ้าปากได้งานก็แม่ก็เต็มเดือนคิดว่าเพราะว่ามีงานวงมีงานรับเชิญอย่างเงี้ยด้วยไงมันก็เลยแบบใจเราพออย่าให้ถึงเลยอย่าให้ถึงเลยวันนี้
มาจริงๆรอบนี้มาและหนักด้วยถ้ามันเกิดดีขึ้นจริงๆไม่ว่าทุกคนเริ่มจากศูนย์ใหม่แน่นอนเลยกับคนในวงเองหรือพนักงานเองอะไรเงี้ยที่แม่ดูแลอยู่เนี่ยครับทำอะไรบ้างครับแม่ตรงนี้ก็ลูกๆก็ทยอยกันกลับบ้านหมดก็ต่างคนก็กลับบ้านกันดูแลครอบครัวซึ่งกันและกันก็ส่วนมากแล้วก็เป็นชาวนาก็กลับไปทำนาทำไร่กันลูกๆคือเข้าใจเรานะว่าคือเราเป็นคนที่ลงทุนมาลงทุนมาทีนี้ทั้งชุดทั้งเครื่องเล่นดนตรีเอ่ยวงเอ่ยอะไรแล้วรับผิดชอบหมดทุกอย่างพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาลูกๆทุกคนเข้าใจหมดเลยว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มันจะเจ็บขนาดไหนเขามีแต่ให้กำลังใจเราเท่านั้นขอบคุณมากนะคะแม่ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับก็เป็นวิกฤตที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะได้รับผลกระทบกันทุกวงการทุกอาชีพเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณบัวผันทางโสน้องไปอ่านประวัติมานะพี่ปุ่นเขาบอกว่าเดือนนึงเนี่ยมีงานประมาณ30กว่างานโอ้โหวันนึงวิ่ง3งานแทบจะทุกวันเลยใช่ไหมใช่แทบจะทุกวันเลยนะคะแล้ววันนึงวิ่ง3งานแล้วก็ทั้งตัวคุณบัวผันแล้วก็เด็กๆในคณะเนี่ยน้องๆในคณะนะคะเขาจะกินจะนอนกันอยู่บนรถตู้จะไม่ไปนอนโรงแรมเพราะบอกเป็นการสิ้นเปลืองนั่นเองเพราะว่าเวลาทำงานก็น่าจะวิ่งข้ามจังหวัดด้วยก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางด้วยใช่ไหมโอ้โหอันนี้แต่ละคนนะครับก็ต้องดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้กันไปนะครับต้องทำทุกอย่างแหละให้สามารถอยู่รอดแล้วก็ผ่านไปได้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับมาต่อกันที่ดีเจมะตูมนะครับแหมหลังจากห่างหายไปนานวงการบันเทิงเนี่ยเกือบ4เดือนนะที่ติดโควิด-19 นะครับแล้วก็หายไปรักษาตัวนะครับรักษาเรียกว่าบาดแผลทางใจด้วยนะฮะล่าสุดก็กลับมาทำงานแล้วนะครับบางคนคอมเมนต์บอกว่าคิดถึงดีใจที่กลับมาแต่ก็มีบางส่วนนะครับบอกว่ายังกล้ากลับมาอีกหรอไปดูกันครับก็พูดแรงอยู่นะก็ต้องบอกนะครับว่าหลังเจอดราม่าวันเกิดเหตุเนี่ยที่เป็นวันเกิดนะครับให้โควิด-19 แพร่ระบาดไปกว่า4เดือนกระทั่งรักษาตัวจนหายครับเจ้าตัวก็เงียบหายไปสำหรับดีเจมะตูมเตชินล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับเจ้าตัวได้กลับมาทำงานแล้วกับการจัดรายการแฉข่าวเช้าครับมีทั้งแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับแต่อีกส่วนนึงก็ยังคงไม่ให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ากล้ากลับมาอยู่หรอบางคนก็บอกนะครับว่าการกลับมาจัดรายการครั้งนี้ของดีเจมะตูมความรู้สึกของคนฟังเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแต่แม้เจ้าตัวครับจะเริ่มกลับมาทำงานแล้วในจีก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเลยครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมทางดีเจระด้าเขาก็มีการโพสต์รูปคู่กับดีเจพีเคด้วยแล้วก็พี่มะตูม3คนนะฮะซึ่งพี่มะตูมก็บอกว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะพี่ระด้าก็บอกว่ายินดีต้อนรับกลับสู่ A-Time Family นะครับผมก็เป็นการกลับรายการครั้งแรกในรอบ4เดือนเลยนะใช่แล้วนะคะอันนี้ก็พูดถึงรายการวิทยุนะยังไม่ได้พูดถึงในรายการบันเทิงต่างๆในการข่าวต่างๆหรือรายการต่างๆนะคะจะบอกว่าเมื่อเช้าจีน่าก็มีโอกาสได้ฟังนะก็ได้ฟังพี่มะตูมจัดนะคะมีพี่มะตูมพี่พุธแล้วก็ดีเจเช้าๆก็รู้สึกว่าก็เข้าขากันได้ดีเหมือนปกติเลยนะคะสนุกสนานแล้วก็เหมือนกับว่าคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่วันแรกเนี่ยอาจจะมีดราม่านิดนึงนะฮะพอแฟนคลับเริ่มรู้ก็กลับมาฟังเหมือนเดิมนะครับแต่ผมได้ยินมาว่าหลังจากที่พี่มะตูมหายจากโควิดแล้วเนี่ยร่างกายยังไม่เหมือนเดิมนะฮะบางทีเนี่ยเหนื่อยง่ายมากๆจะลุกขึ้นมาเดินเนี่ยบางทีก็ไม่มีแรงด้วยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเหตุผลที่เพิ่งกลับมาทำงานหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเช้าน้องก็ได้ยินเหมือนกันประโยคนี้แหละที่บอกว่าเอ๊ะเหนื่อยเหมือนว่าแบบพอหายจากโควิดเนี่ยก็ยังไม่หายเหนื่อยเลยประมาณนี้นะคะมาต่อกันที่นั้นนงกันมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำเอาหลายคนตกใจนะคะเมื่อนั้นนงนั้นหยิบน้ำผิดขวดเนี่ยดื่มเข้าไปเป็นน้ำยาล้างเครื่องเงินนะคะจนนั้นนงเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาเป็นการด่วนที่ ICU เลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะว่าอาการปลอดภัยแล้วหรือยังแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะหลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่นะคะณนงเผลอดื่มน้ำยาล้างเครื่องเงินเข้าไปนะคะจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเข้า ICU โดยด่วนก่อนที่จะสามารถช่วยชีวิตได้ทันนะคะล่าสุดณนงเนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้ก็ไปรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอาการก็ดีขึ้นเกือบ 100% แล้วนะคะแต่ยังต้องระวังเรื่องของปอดอยู่เพราะว่าอาจจะติดเชื้อได้โชคดีที่คุณหมอนั้นช่วยชีวิตไว้ได้ทันเพราะว่าส่วนใหญ่เคสแบบนี้ไม่ค่อยรอดนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เพราะว่าคือส่วนหนึ่งของการได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาค่ะเกือบปกติแล้วครับแต่ยังมีเสียวๆนิดๆในท้องอะไรเงี้ยฮะแต่เป็นบางครั้ง
วลาเรากินข้าวกินอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยมันจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่า 90% ครับ 90% เรื่องปอดครับคือกลัวเขาคุณหมอกลัวปอดติดเชื้อแต่ว่าเอ็กซเรย์2รอบแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่าให้ระวังกับการทานไม่ให้ทานเผ็ดตอนนี้ก็คือยังต้องควบคุมอาหารอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับน้าหนงอาหารก็คุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรแต่ให้เราดูตัวเองว่าทานอะไรก็ได้แต่ว่าจะให้เผ็ดมากครับคือผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกับผมมาแต่ผมตื่นมาคือโดนเจาะคอหนึ่งอย่างที่รู้เจาะสายเข้าไปในท้องเจาะตรงคอแล้วก็เจาะคือสายมันก็ระยงระเยงหมดแล้วก็โดนมัดขามัดแขนหมดเลยเขาบอกว่าผมดิ้นแล้วผมชักชักแล้วก็ดิ้นคือเขากลัวว่าดิเราเดี๋ยวไปปัดสายนู่นสายนี่สายช่วยหายใจสายออกซิเจนสายยาฆ่าเชื้อที่เจาะคอลงไปอะไรเงี้ยเขากลัวเราไปปัดมันไงเขาก็เลยมัดไว้ตื่นมาก็เหมือนโดนพันธนาการไปหมดแล้วก็ปากก็พูดอะไรไม่ได้เขามีเครื่องอะไรช่วยหายใจยึดยักเข้าไปในปากไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็โอเคดีขึ้นแล้วน้องนงเนาะครับดีขึ้นแล้วประมาณ 90% ได้แล้วขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแล้วก็ดารานักร้องนักแสดงหลกทุกคนแล้วก็ที่ให้กำลังใจกันมาเยอะมากนะครับทุกหน่วยงานเลยที่ให้กำลังใจเข้ามาก็แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องฟื้นขึ้นมาได้ครับได้ครับน้องนงครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหเรียกได้ว่าพระคุ้มครองจริงๆนะคะการกลับมาครั้งนี้นนท์บอกว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่คือจะบอกว่าสารเคมีตัวนี้ที่นนท์ได้รับเข้าไปนะคะเรียกว่าไซยาไนด์นั่นเองเป็นสารเคมีที่อันตรายมากๆนะคะแล้วก็โรงพยาบาลแรกที่นนท์เนี่ยไปเข้ารักษาตัวที่ญี่ปุ่นไม่มียาต้านตัวนี้นะคือโรงพยาบาลรามานเนี่ยต้องส่งมานะคะโชคดีมากที่ส่งมาได้ทันเวลาไม่งั้นนนท์เนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวที่มันไปล้างเครื่องเงินเนี่ยคิดดูเครื่องเงินที่มันดำๆสกปรกเนี่ยพอมันขัดไปโอ้โหมันขาวเงาแวบเลยแล้วมันลงไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยโอ้โหลำส้งลำไส้อะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าโชคดีมากๆฉะนั้นต่อไปต้องระวังนะฮะในการที่จะเอาอะไรเข้าร่างกายเวลากินเข้าไปเนี่ยถูกต้องนะคะณนงยังฝากบอกถึงคนที่ขี้หลงขี้ลืมด้วยนะคะว่าให้ดูเคสของณนงเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ได้ครับผมมาต่อกันที่น้องออนบรินเค48กันมาดีกว่านะคะ Let's Fight Go ทู่ไฟไฟผีซีรีส์ของเรานะคะเดินทางมาจนถึง EP สุดท้ายแล้ว EP นี้โอ้โหเร็วมากน้องออนบอกว่าไม่อยากให้จบเลยแฟนๆก็บ่นเสียดายกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังความในใจของน้องออนกันค่ะในที่สุดก็มาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ Let's Fight Ghost คู่ไฟไฟผีค่ะเชื่อว่าแฟนๆหลายคนนะคะก็ยังคงไม่อยากให้จบเช่นเดียวกับนางเอกของเรื่องนะคะน้องออน BNK48 ที่ก็ได้เปิดเผยว่าเสียดายค่ะที่ซีรีส์นั้นจะจบแล้วแต่ก็ภูมิใจนะคะที่ได้ถ่ายทอดตัวละครของจีนออกมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงความในใจถึงทีมงานซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะก็เลยขอบคุณพี่โคมนะคะก้องเกตของซีรีส์พ่วงกับของซีรีส์ Let's Fight Go เรื่องนี้มากๆค่ะที่คอยสอนอะไรหลายอย่างให้กับออนนี่ค่ะแล้วก็ให้โอกาสออนที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ทั้ง 2CJ Creation เองที่เลือกออนมาโดยที่ยังไม่รู้ออนเล่นได้หรือเปล่าแล้วมันเป็นบูแอคชั่นแล้วก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างแปลกใหม่กับตัวออนมากๆขอบคุณที่ไว้ใจมากๆค่ะทั้งพี่ตั้มโปรดิวเซอร์พี่ตั้มผู้ช่วยพ่วงกับนะพี่จาผู้ช่วยพ่วงกับก็คอยช่วยหนูมาตลอดคนสำคัญที่ต้องขอบคุณมากจริงค่ะกับพระเอกเรื่องนี้ของเราเซนสุภพงษ์นั่นเองนะคะขอบคุณมากเพื่อนแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันนะคะรวมทั้งแก๊งซกเล็กพี่หลังพี่จูเนี่ยคือเก่งมากๆจริงแล้วคอยสอนออนหลายอย่างมากๆเรื่องนี้ทำให้หนูภูมิใจมากที่สุดในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเลฟเฟโกและขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยค่ะสำหรับตอนสุดท้ายในคืนนี้นะครับแน่นอนนะฮะว่าปมปัญหาต่างๆจะคลี่คลายทั้งหมดครับแต่ก็ยังมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแต่จะเป็นอะไรนะครับน้องออน BNK48 เนี่ยก็แอบมาสปอยอีกเช่นเคยครับEP 16นี้ค่อนข้างเข้มข้นมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ติดตามชมจริงๆเพราะว่าเรื่องของเรามีแต่ละปมมากมีทั้งเส้นหลักเส้นรองจนตอนเนี้ยเส้นหลักของเราคลี่คลายแล้วค่ะกำลังจะคลี่คลายใน EP นี้เลยก็อย่างที่รู้ว่าออฟมีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีวิญญาณร้ายสิงอยู่บางส่วนนะคะจากตอนที่ตอนเด็กๆ เขาปีศาจร้ายได้เคยเข้าสิงเขาตอ นเด็กใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยยังมีเศษเสี้ยวปีศาจที่ยังสิงอยู่ในร่างกายของออฟก็เรามาลุ้นกันว่าออฟจะผ่านจุดนี้ไปได้หรือเปล่าจะเป็นแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจบแบบ
เอนดิ้งจริงๆแบบไม่แฮปปี้จีนจะทำยังไงจีนจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าหรือว่าจีนจะได้รักกับออฟอีกไหมก็ต้องรอดูนะคะ EP นี้ EP สุดท้ายแล้วเข้มข้นมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆค่ะบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะห้ามพลาดคืนนี้ในซีรีส์ Let's Fight Ghost คู่ไฟไฟผีค่ะเวลา 22:15 นะคะทาง True Asian Series HD ช่อง120และ239และสามารถชมย้อนหลังนะคะได้ทาง True ID Plus ค่ะลูกชอบเขามากเลยเหรอลูกถ้าเธอชอบจีนจริงๆเธอก็ปล่อยเขาไปเถอะจีนเจอเรื่องร้ายๆมามากฉันอยากให้ลูกของฉันได้เจออะไรดีๆบ้างขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ